แล้วยุ่งๆเมื่อวันที่ยิบเบ็ดมาหมายออกมาแล้วก็ได้มีการลงประจำวันไม่ว่าที่เราไปแจ้งไหมเขาลงประจำวันมีค่ะแต่ที่เป็นสารอย่างเดียวที่ว่าลงพระเรามีไหมมีครับมีค่ะได้ทั้งไทยหรือต่างประเทศมีมีประจำมีมีท่องแล้วที่เพื่อนแล้วแต่ใครว่าจบกับท่องแล้วมีทนายที่ยื่นคำร้องประกันเนี่ยนะเขาก็คุยขั้นต้นเขาก็ให้ประกันนะศาลนี่ต้องยื่นอุทธรณ์ประกันเก้าแสนนะต้องเข้าอุทธรณ์ไม่มีชาวบ้านที่เห็นบ้านทำเยอะเลยคนมีพยานน้องเนี่ยแต่เขาเรียกสอบย่านหนูนั่นเนี่ยเป็นพยานสอบจากที่ตอนวัดตัวลูกก็กลัวลูกจะเขาก็ผมเองครับพยายามฆ่าอีกแบบทีนี้เราไปแจ้งความอีกแบบเพราะว่าของเราเนี่ยนะศาลที่ชุดของหมายจับมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพอเป็นคดีแล้วเราไปมอบตัวโดยที่ว่าไม่วันที่เกิดคดีปุ๊บวันนั้นพอเรารู้เรื่องตำรวจยอมมาที่บ้านเราก็พาลูกไปแจ้งความวันนั้นเลยตัวผู้ต้องหาว่าตัวผู้นำผิดตัวผู้สงสัยเนี่ยแล้วมาจับเนี่ยฉะนั้นขั้นตอนของการจับของเขาของตำรวจถูกต้องแต่ว่าการยื่นขอหมายจับเนี่ยจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งแล้วในเต้ก็โดนจับคืนนั้นเลยแล้วอย่างนี้คืนนั้นมันจับไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ความผิดซึ่งหน้า